ดาวดังวัย37ปีจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับมีคุณทวีศักดิ์โพเปียมนะครับหรือว่าพี่ชายครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะหนุ่มบางกะดีให้การสนับสนุนนะครับส่วนทางด้านของปานมงคลครับถึงแม้ว่า2ไฟที่ผ่านมาจะแพ้แต่ว่าผลงานดีเหลือเกินครับมีรายการต่อเนื่องวันนี้ได้โอกาสวัดชั้นรุ่นพี่นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอยู่ที่การดูแลร่างกายครับออกซ้ายครับปานมงคลบีบซ้ายเอาไว้ลูกนิมิตง้างออกซ้ายหน้าครับลูกนิมิตปานมงคลแยบซ้ายหมัดขวาถีบซ้ายเอาหมัดขวาไม่ถึงไหนครับอาชีพเก่าอาชีพเดิมครับไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะครับลูกนิมิตตัวจริงลูกนิมิตต้องแตกครับแตกแล้วนะครับโอ้โหรอไม่นานแทงมาเตะซ้ายครับหมัด1 2ของปานมงคลเร่งมากๆครับไม่ตกใจแล้วครับวันนี้ได้น้ำหนักด้วยปานมงคลนักชกรุ่นน้องครับลูกนิมิตเปิดเกมท้าดวลชวนแรกเป็นตัวเปิดแล้วนะครับแล้วก็ซิกเซ็กหน้าเลยครับหมัดขวาใส่เข้าไปขยับเข้ามาครับปานมงคลเนี่ยครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมทีมงานผู้บริหารถึงขึ้นป้ายให้ปานมงคลเจอลูกนิมิตอย่างที่เรียนไปครับถึงแม้ว่า2ไฟที่ผ่านมาเขาจะแพ้แต่ว่าเนี่ยครับผลงานแข้งขวาศอกซ้ายหน้าหมัดขวามาเอาล่ะครับเชื่อว่าถึงอาวุธแน่นอนครับแม่หนุ่มมันก็ดีอยู่ที่มุมด้วยเห็นไอ้สิทธิ์เสยไปต่างประเทศเอ้านี่เลยครับล็อกไว้ตีได้ไหมปานมงคลปานมงคลแข้งขวาครับหมัดแล้วก็เกี่ยวคืนได้ไหมครับพยายามจะเสี่ยงศอกครับแต่ว่าไปเจอศอกของปานมงคลครับเนี่ยครับไล่แขนไล่ขาไว้เรียบร้อยครับทำให้ลูกนิมิตก็ตีลำบากแทงมาแทงคืนครับอัดสับศอกครับตีเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับเจอขวาเต้าจากปานมงคลคนละ2.5 ล้านไหมแบ่งกันนี่คือตัวเลขประวัติศาสตร์นะครับยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับสูงสุดในวงการมวย1 ล้านบาทครับ300,000-500,700,000นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของหยกเพชรก็ได้ไป300,000เหมือนกันนะครับพากับลมศักดิ์เพชรบูรณ์ครับที่จนหยดสุดท้ายจริงๆครับลุงนิมิตหมดยกครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับนี่คือภาพสุดท้ายแล้วครับเกมจบทุกอย่างจบแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของปานมงคล CMA Academy นะครับหรือว่าพักยกทีเฮ็ดวันนี้ผ่านด่านอันตรายได้สำเร็จครับ